بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله النبي العربي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมครับในรายการอิสลามกับการเมืองโลกของเราในประเด็นที่เรากำลังพูดคุยถึงเรื่องของปัญหาปาเลสไตน์นั้นก็ได้ขมวดเข้ามาจนกระทั่งใกล้จะสู่จุดบริบูรณ์ของการพรรณนาปัญหาเรื่องปาเลสไตน์แล้วว่าปัญหาปาเลสไตน์นั้นเป็นฟันเฟืองที่สำคัญอย่างไรในการเมืองโลกเป็นส่วนประกอบอย่างไรในประเด็นปัญหาหรือในบริบทของอิสลามกับการเมืองโลกเพราะฉะนั้นเราจึงได้เห็นว่าจากความล้มเหลวทุกๆประการในการเผชิญหน้ากับอิสราเอลในการรับมือกับชาวยิวที่เข้ามาครอบครองดินแดนปาเลสไตน์เข้ามาครอบครองดินแดนอันกุดส์เข้ามาครอบครองดินแดนอันอิสรอวันมิอรอจอย่างไม่ชอบธรรมนั้นทุกๆการตั้งรับทุกๆการเผชิญหน้าทุกๆการรับมือทุกๆการต่อต้านและต่อสู้นั้นล้มเหลวทั้งหมดแม้ว่าในความล้มเหลวจะมีพัฒนาการของการที่เราเรียนรู้วิธีการรับมือเราเรียนรู้ทักษะในการทำสงครามกับชาวยิวเราเรียนรู้จุดแข็งจุดอ่อนของรัฐบาลอิสราเอลและกองทัพหรือแสนยานุภาพทางทหารของอิสราเอลก็ตามไม่ว่าจะล้มเหลวอย่างไรมันก็เราก็มีพัฒนาการของในทางบวกที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นการสกรีนว่าใครบ้างที่เหมาะสมต่อการรับมือในปัญหาปาเลสไตน์ใครบ้างในบรรดาอาหรับที่เหมาะสมต่อการเผชิญหน้ากับอิสราเอลและอะไรบ้างที่สมควรจะใช้ในการรับมือเผชิญหน้าและต่อสู้กับอิสราเอลสิ่งทั้งหมดนี้ก็ได้ค่อยๆพิสูจน์ตัวเองว่าไม่ใช่ความเป็นอาหรับที่จะสามารถนำมาเผชิญหน้ากับชาวอิสราเอลได้กับรัฐบาลอิสราเอลได้ไม่ใช่ความเป็นชาวตะวันออกกลางที่สามารถรับมือกับอิสราเอลได้ไม่ใช่เพราะการมีบ่อน้ำมันมีทรัพย์สินและความมั่งคั่งความร่ำรวยของโลกอาหรับที่จะรับมือที่จะเผชิญหน้ากับอิสราเอลได้แม้กระทั่งการพึ่งมหาอำนาจในสมัยสงครามเย็นการพึ่งมหาอำนาจอย่างสหภาพโซเวียตก็ไม่ได้พิสูจน์ว่าจะทำให้เราสามารถที่จะต่อกรหรือรับมือกับอิสราเอลได้การเข้าไปอยู่ในบล็อกของสหรัฐอเมริกาเพื่อแสดงว่าเราเป็นพันธมิตรเราเป็นเพื่อนเราเป็นผู้ปรารถนาดีต่อสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้ทำให้ปัญหาปาเลสไตน์ดีขึ้นการใช้ลัทธิสังคมนิยมการใช้ลัทธิชาตินิยมการใช้ลัทธิเผด็จการทางทหารและอะไรต่างๆที่ไม่ใช่ศรัทธาในศาสนาอิสลามไม่ใช่ความถูกต้องในศาสนาอิสลามนั้นก็ได้พิสูจน์ตัวเองไปใน30 40 50ปีที่ผ่านมาว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่จะนำไปรับมือนำไปต่อสู้กับอิสราเอลไม่ใช่สิ่งที่จะนำไปประจัญบานและเผชิญหน้ากับกองทัพที่ทรงแสนยานุภาพของอิสราเอลนั่นเองนะครับบัดนี้ชาวปาเลสไตน์จึงได้ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งในตักดีรในชะตากรรมของตนเองและตัดสินใจภายในมาตุภูมิของตัวเองภายในพื้นที่ของตัวเองไม่ได้ตัดสินใจจากสำนักงานลี้ภัยอยู่ที่อื่นไม่ได้ตัดสินใจจากองค์การสหประชาชาติไม่ได้ตัดสินใจแม้จากที่ประชุมของ OIC องค์การความร่วมมืออิสลามหรือจากสันนิบาตอาหรับมานะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับชาวปาเลสไตน์ก็รับรู้แล้วว่าเขาไม่ต้องการการรอคอยการช่วยเหลือจากคนข้างนอกอีกไม่ว่าจะรอคอยการช่วยเหลือจากอียิปต์จากซีเรียจากอิรักเป็นไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะครับ
และแม้จากชาวปาเลสไตน์เริ่มตระหนักแล้วว่าและแม้จากรอรับความช่วยเหลือหรือรอให้ตัวแทนของพวกเขาอย่างองค์กร PLO ออกหน้าเพื่อที่จะทำการดิ้นรนต่อสู้แทนชาวปาเลสไตน์ในฐานะที่องค์กร PLO เป็นสัญลักษณ์ของชาวปาเลสไตน์และองค์กร PLO ก็ยังได้รับการยอมรับจากชาติอาหรับทั้ง22ประเทศอีกว่าคุณนี่แหละคือตัวแทนที่ถูกต้องตัวแทนที่ชอบทำของชาวปาเลสไตน์ทั้งมวลคุณนี่แหละคือปาเลสไตน์และการยอมรับนี้มีมาอย่างยาวนานไม่ใช่เพียงจะยอมรับกันเมื่อ2004เมื่อ1996เมื่อ1887ไม่ใช่แต่ได้รับการยอมรับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1974ว่าองค์กร PLO นั้นเป็นตัวแทนของชาวปาเลสไตน์อย่างชอบธรรมเป็นตัวแทนจริงนี่คือถ้าปาเลสไตน์ปั๊บพูดถึงปัญหาปาเลสไตน์พูดถึงชาวปาเลสไตน์นี่เลยองค์กร PLO ขณะเดียวกันทางฝ่ายอิสราเอลเนี่ยก็เริ่มเห็นแล้วว่าการตัดสินใจของชาวปาเลสไตน์ว่าเขาไม่อาจที่จะมอบอามานะในการเผชิญหน้ากับอิสราเอลมอบอามานะในการต่อสู้อิสราเอลมอบอามานะในการรับมือกับความซาลิมความไม่เป็นธรรมของรัฐบาลอิสราเอลในการครอบครองดินแดนอันโดยไม่ชอบธรรมของรัฐบาลอิสราเอลหรือของรัฐอิสราเอลนั้นให้แก่คนอื่นได้อีกเขาจะต้องทำเป็นตัวเองแล้วพอทำเป็นตัวเองแล้วใครก็ทำไม่ได้รัฐที่ชาตินิยมอาหรับก็ช่วยไม่ได้รัฐที่สังคมนิยมอาหรับช่วยไม่ได้รัฐที่เผด็จการทหารอาหรับช่วยไม่ได้ระบบการปกครองต่างๆของรัฐอาหรับใน22ประเทศนั้นไม่ว่าจะแบบใดก็ตามช่วยเหลือเขาไม่ได้เลยสหภาพโซเวียตช่วยเขาไม่ได้สหประชาชาติช่วยเขาไม่ได้องค์กร PLO ซึ่งใครๆก็ยอมรับว่านี่คือปาเลสไตน์นี่คือตัวแทนของปาเลสไตน์นี่คือองค์กรเพื่อปลดปล่อยปาเลสไตน์ช่วยไม่ได้นี่แหละจึงทำให้ชาวปาเลสไตน์กลายเป็นผู้ที่ลุกฮือขึ้นเผชิญหน้ากับรัฐอิสราเอลด้วยตัวเองทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงต่างพากันลุกฮือออกมานอกบ้านตัวเองและก้มลงหยิบก้อนหินและก้อนกรวดคว้างไปยังป้อมยามของทหารอิสราเอลป้อมรักษาการบังเกอร์ของทหารอิสราเอลรถถังรถจี๊ปรถฮัมวีที่วิ่งลาดตระเวนของชาวอิสราเอลของรัฐบาลอิสราเอลที่วิ่งผ่านทำให้รัฐบาลอิสราเอลทำให้ทหารอิสราเอลทำให้นักรบประจำการของอิสราเอลไม่ว่าจะอยู่ในป้อมยามไม่ว่าจะอยู่ในบังเกอร์ไม่ว่าจะลาดตระเวนอยู่ด้วยรถอะไรก็ตามมอเตอร์ไซค์รถจี๊ปรถฮัมวีรถถังเผชิญกับความเครียดอย่างมากเมื่อเห็นว่าตลอดสองข้างทางในท้องถนนได้มีทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หญิงผู้ชายและเด็กเล็กพากันออกมายืนแล้วก็คว้างกรวดและคว้างก้อนหินใส่เขานี่เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนและเป็นปรากฏการณ์ที่ทรงพลังอย่างยิ่งแม้ว่ามันจะไม่ได้เหมือนกับการยิงขีปนาวุธยิงจรวด RPG อะไรออกมาก็ตามมันไม่ได้ทำให้รถถังเป็นรอยแม้ทั้งรอยขีดข่วนแต่ได้สร้างความเครียดได้สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ทหารอิสราเอลและสร้างความวิตกกังวลแก่รัฐบาลอิสราเอลว่าการลุกฮือขึ้นของชาวปาเลสไตน์ดังกล่าวนี้อาจจะนำไปสู่หายนะของรัฐอิสราเอลก็เป็นได้ถ้าอิสราเอลไม่สามารถรับมืออย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมถ้าอิสราเอลยังไม่รู้ว่าพัฒนาการของอินติฟาดะหรือการลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐอิสราเอลนั้นจะบานปลายไปอย่างไรจะส่งผลอย่างไรจะมีอิทธิพลต่อจิตใจของชาวปาเลสไตน์และของชาวอาหรับและมุสลิมทั่วโลกอย่างไรอิสราเอลจึงเริ่มความพยายามในการที่จะสกัดกั้นและหยุดยั้งปรากฏการณ์ใหม่นี้คือปรากฏการณ์ที่ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ชายผู้หญิงเด็กเล็กออกมาตามท้องถนนแล้วก็หยิบก้อนกรวดคว้าก้อนหินขึ้นคว้างใส่ทหารอิสราเอลความพยายามในการหยุดยั้งปรากฏการณ์นี้ของอิสราเอลทำได้โดยเมื่อความเครียดมาสู่อิสราเอลเมื่อความวิตกกังวลรุมเร้ารัฐบาลอิสราเอล
รุมเร้าผู้บริหารรัฐอิสราเอลรุมเร้ากองทัพและฝ่ายความมั่นคงอิสราเอลปฏิกิริยาที่ตอบสนองปฏิกิริยาที่ปรากฏออกมาจากความเครียดจากความหวั่นวิตกจึงกลายเป็นการตอบโต้อย่างรุนแรงนะครับอิสราเอลจึงใช้มาตรการที่แข็งกร้าวมากกว่าที่เขาเคยใช้กับชาวปาเลสไตน์มาตั้งแต่ 30-40 ปีก่อนหรือตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1967ตั้งแต่1967 1968 1974 1979 1982 86อะไรมาเนี่ย1999อิสราเอลไม่เคยใช้ความการตอบโต้ที่แข็งกร้าวอย่างนี้มาก่อนแต่ที่เป็นเช่นนี้เพราะเขาเริ่มหวั่นวิตกเพราะในเดือนพฤศจิกายนนะครับท่ามกลางปรากฏการณ์ของอินติฟาดาท่ามกลางการที่ชาวปาเลสไตน์ออกจากบ้านมาจับก้อนกรวดก้อนหินขว้างปาใส่ฐานอิสราเอลเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงความปรารถนาที่จะบรรลุเป้าหมายว่าอย่างน้อยให้ชาวปาเลสไตน์ได้มีสิทธิ์ในการปกครองตนเองมีสิทธิ์ในการปกครองเคียงอย่างน้อยเคียงคู่กับการมีรัฐอิสราเอลได้สิทธิ์การปกครองเคียงคู่ไปกับชาวยิวที่อพยพมาจากยุโรปและอเมริกาเข้ามาตั้งถิ่นฐานในแผ่นดินอิสราเอลแห่งนี้ในแผ่นดินเมียรอดแห่งนี้ว่าชาวปาเลสไตน์นั้นก็คือหนึ่งในผู้มีสิทธิ์ครอบครองแผ่นดินนี้หนึ่งในผู้ได้บริหารจัดการประเทศนี้และแผ่นดินนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เองที่ถือว่าเป็นทางออกที่เหมาะสมของเวลานี้แน่นอนการยอมรับรัฐอิสราเอลนั้นอาจจะไม่ใช่ทางออกที่เหมาะสมเมื่อ50ปีที่แล้วอาจจะไม่ใช่ทางออกที่เหมาะสมเมื่อ57ปีที่แล้วและในปัจจุบันนี้อาจจะไม่ใช่ทางออกที่เหมาะสมด้วยของปี2014และ15หรือ16แต่ในเวลานั้นทศวรรษที่80 1988 1989ถือว่าเป็นพัฒนาการที่เหมาะสมของเวลานั้นว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ยอมให้มีรัฐอิสราเอลแต่รัฐอิสราเอลต้องยอมให้มีเราอยู่ด้วยยอมให้มีเราเป็นประเทศยอมให้เรามีสภาวะมีสภาพสันติภาพเป็นเนชั่นสเตทหรือเป็นรัฐชาติได้เช่นเดียวกันและนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อิสราเอลรู้สึกว่าตอนนี้อิสราเอลเป็นยังไงครับเมื่อตอนที่ยิวเข้ายึดครองดินแดนปาเลสไตน์ใหม่ๆชาวยิวพยายามที่จะพูดเสมอว่าโอ้เอาอย่างนี้แล้วกันคุณก็อยู่เราก็อยู่แล้วแบ่งกันอยู่คนละครึ่งนะหรือฉันได้มากกว่าหน่อยแล้วคุณก็ยังอยู่ตอนนู้นเขาพยายามพูดเช่นนี้แต่ชาวอาหรับยังไม่ได้ประเมินศักยานุภาพทางทหารของอิสราเอลอย่างครบถ้วนหรือประเมินแล้วแต่ด้วยความฮึกเหิมด้วยอารมณ์ในเวลานั้นที่ถูกบิ้วขึ้นมาด้วยความรู้สึกขุ่นเคืองด้วยความรู้สึกโกรธแค้นด้วยความรู้สึกไม่พอใจและก็ด้วยความอาจจะเป็นความเชื่อมั่นในการช่วยเหลือของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยศรัทธาและก็ด้วยการปลุกเร้าของบรรดาอิหม่ามตามมัสยิดและตามมิมบัตต่างๆตามวิทยุกระจายเสียงตามสถานีโทรทัศน์ทำให้เกิดความฮึกเหิมขึ้นว่าเราชาติอาหรับซึ่งล้อมอิสราเอลอยู่ถึง22ประเทศจะสามารถบดขยี้อิสราเอลให้แหลกลานไปได้แต่จินตนาการแต่ความปรารถนาแต่อารมณ์แล้วก็ความฮึกเหิมในขณะที่เจ้าตัวไม่ได้มีความพร้อมในขณะที่ทหารอาหรับในบางประเทศยังหันขวาหันซ้ายไม่พร้อมกันพอบอกกลับหลังหันบางคนก็หันขวาบางคนก็หันไปทางซ้ายนี่เป็นต้นนั่นก็คือหมายความว่าสภาพที่ให้เห็นจินตนาการกระจ่างว่านักรบของเรากองทัพแห่งชาติของอาหรับทั้ง22ประเทศนั้นไม่ได้มีศักยภาพและศักยานุภาพที่เท่ากันคงไม่ต้องเอ่ยชื่อประเทศว่า22ประเทศนี้ใครติดมาตรฐานโลกใครเฉียดมาตรฐานโลกใครต่ำกว่ามาตรฐานโลกทางการทหารอันนี้คงเป็นประเด็นที่ไปศึกษากันเองไปสอบถามกันเองแต่พูดเพื่อให้เห็นถึงจินตนาการที่ท่านผู้ชมสามารถที่จินตนาการได้ว่านี่คือสภาพและไม่ใช่เฉพาะที่ตัวทหารเราจะไม่โทษเฉพาะที่ทหารเกณฑ์อาหรับทั้งหลายเราจะไม่โทษที่ใน10ที่ทหารชั้นประทวนเหล่านั้น
แม้ทหารชั้นสัญญาบัตรที่ติดยศมากมายของกองทัพอาหรับหลายสิบประเทศคนเหล่านั้นก็ไม่ได้หมายความว่ามีประสิทธิภาพมีคุณภาพมีมาตรฐานเดียวกันอีกทั้งความเคร่งครัดในศาสนาไม่เหมือนกันหรอกครับจินตนาการของชาวบ้านที่อยากจะไปประเทศอาหรับอยากจะได้เห็นแผ่นดินของชาติอาหรับไม่ว่าจะในแอฟริกาเหนือในอ่าวอาระเบียในคาบสมุทรอาระเบียจินตนาการของเราคือแผ่นดินอาหรับนั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นคำสอนในศาสนาแต่พอเราไปเห็นจริงๆแล้วเราก็อาจจะได้เห็นอะไรเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่จะบอกว่าแล้วจะให้คำสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นจริงอย่างไรใช่ไหมในคฤหาสน์ของชาวอาหรับเป็นอย่างไรในการจัดงานเลี้ยงของชาวอาหรับทั้ง22ประเทศเป็นอย่างไรในมาตรฐานของการปฏิบัติศาสนาของ22ประเทศเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นหนึ่งในคำตอบที่ว่าแม้ว่าอิหม่ามทั้งหลายจะขึ้นมิมบัตและคุตตบะเรียกร้องว่าเราจะทำการยิฮาดเราจะปกป้องด้วยศรัทธาของเราด้วยเลือดด้วยเนื้อของเราที่จะพรีให้แก่แผ่นดินอันอิสรอและมิอรอดแผ่นดินอันกุดส์แผ่นดินแห่งมัสยิดอันอักซอแต่ในทางปฏิบัติจริงๆกุฟฟาร์ก็ดีมุชริกีนก็ดีอะห์ลุลกิตาบก็ดีในจำนวนเพียงน้อยนิดเหมือนทหารประจำการของอิสราเอลในจำนวนเพียงน้อยนิดแต่พวกเขามีระเบียบมีวินัยมีการศึกษามีวุฒิภาวะมีทักษะมีความเชี่ยวชาญมีความเด็ดเดี่ยวมีความกล้าหาญมีอมานะห์ความซื่อตรงและมีอื่นๆเขาจึงสามารถที่จะรับมือกับกองทัพชาติอาหรับได้อย่างมากมายหลายชาติที่ถาโถมเข้าเคลื่อนพลเข้าโจมตีอิสราเอลรถถังนับร้อยๆพันๆคันเคลื่อนเข้าจากทุกสารทิศเข้าบดขยี้ข้ามพรมแดนอิสราเอลแล้วก็ต้องพังพินาศและถอยกลับมาอย่างไม่เป็นกระบวนอิสราเอลจึงรู้สึกว่าบัดนี้ไม่มีความจำเป็นใดๆในการที่จะต้องไปเจรจากับชาวปาเลสไตน์ซึ่งอ่อนแอว่าตกลงเราให้คุณมีประเทศอยู่ร่วมกันกับเราเพราะชาวปาเลสไตน์ไม่ได้อยู่ในสายตาแล้วของอิสราเอลซึ่งทรงความแข็งแกร่งทรงพลังทรงสัญญานุภาพและอิสราเอลก็ตระหนักดีว่าไม่มีชาวอาหรับใดไม่มีกองทัพแห่งชาติอาหรับใดที่ฮึกเหิมเพียงพอแล้วเพราะต่างถอดใจกันไปหมดแล้วในการที่จะกรีธาทัพเข้าเผชิญอิสราเอลชาวปาเลสไตน์จึงไม่มีพวกอย่างแท้จริงที่จะมาตายแทนตัวเองชาประชาคมโลกก็ยังคงไม่ประสาต่อเรื่องปัญหาปาเลสไตน์ว่าตกลงปัญหาปาเลสไตน์ใครถูกใครผิดแผ่นดินเป็นของใครก็รู้อยู่ว่าเป็นแผ่นดินอิสราเอลมาตั้งหลายพันปีแล้วปาเลสไตน์โผล่มาตอนไหนแล้วจะมาช่วงมาทวงดินแดนคืนอย่างไรชาวโลกก็ยังไม่ประสีประสาต่อปัญหาเหล่านี้ดังนั้นอิสราเอลจึงไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่จะต้องนั่งโต๊ะเจรจากับชาวปาเลสไตน์เพื่อที่จะพิจารณาว่าได้เราจะให้คุณได้มีดินแดนได้ปกครองตนเองเคียงคู่ไปกับเราวันนี้ครับท่านผู้ชมทั้งหลายแม้ประเด็นปัญหาของปาเลสไตน์ได้ขมวดเข้ามาสู่ยุคสมัยปัจจุบันได้ขมวดเข้ามาเพื่อเราจะได้เห็นพัฒนาการไปสู่จุดบริบูรณ์ของปัญหาปาเลสไตน์ที่เราจะนำเสนอในรายการอิสลามกับการเมืองโลกแต่พัฒนาปัญหานี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปเพียงแต่องค์ความรู้ที่อาจารย์อนัสได้มอบแก่ท่านทั้งหลายนั้นขมวดเข้ามาใกล้จุดบริบูรณ์ของประเด็นปัญหาปาเลสไตน์แล้วอินชาอัลเลาะห์เราจะได้คุยกันอีกถึงปรากฏการณ์และก็พัฒนาการของปัญหานี้เพื่อจะไปบรรลุสู่จุดบริบูรณ์ของการทำความเข้าใจปัญหาปาเลสไตน์ในทุกๆด้านวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์